ที่เธอนั้นไปมีเหตุผลอะไรทำไมไม่บอกฉันที่ยังค้างหัวใจฉันอยู่คือความรักของเราที่เคยมีให้กันภาพวันนั้นไม่เคยจะเลือนหายและไม่รู้ทำไมที่ยังลืมไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อรอแต่เธอเพราะคำหนึ่งคำว่ารักไม่ปล่อยให้ฉันไปอยากให้รู้ว่านานแค่ไหนมีคนแทบขาดใจขอให้เธอโปรดเข้าใจหัวใจคนรอนับตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพมิได้ขึ้นตรงต่อแผ่นดินหงสากรุงศรีอยุธยาก็เป็นเอกราชนานต่อมานับร้อยปีแผ่นดินสงบร่มเย็นรุ่งเรืองยิ่งกว่าครั้งใดกรุงศรีอยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความมั่งคั่งงดงามเมืองแห่งทองจนล่วงเข้าสู่ปลายพุทธศักราช 2302 ข้าศึกจากอังวะกรีธาทัพหมายจะเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาบ้านเมืองที่ร้างศึกมาเป็นเวลานานผู้คนต่างเสพติดความสุขสบายทหารแลไพร่พลอ่อนด้อยต่อการฝึกซ้อมหลงลืมยุทธวิธีการรบขุนหลวงในพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ผู้ครองแผ่นดินในเวลานั้นทรงรับสั่งให้จัดพิธีบวงสรวงใหญ่ก่อนทำศึกให้พระโหราจารย์เป็นผู้ทำพิธีให้เหล่านางรำหลวงจัดชุดรำถวายถวยเทพเพื่อขอพรจากเทพเทวดาผู้ปกปักรักษาพระนครให้แผ่นดินรอดพ้นจากการรุกรานทุกคนพร้อมใจกล่าวสัตย์สาบานต่อบรรพบุรุษว่าจะทำหน้าที่ของตนเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินเกิดนี้ด้วยชีวิต นักเหลือเกินก่อนนี้เฮ้ยตามไอ้ทับตามไว้ไปไหนไอ้ทับตามไปเฮ้ยไอ้ทับตาเลยทับล้มไปด้วยท่าเลยเว้ยเย้งจ๋าตาต่ำเลยไม่เอาพี่ทับเป็นผัวแม่ทับอะไรเฮ้ยไอ้ทับตื่นช่างต่างกับเมื่อวานที่ผู้อาวุธมันล้อมกรุงผ่านนั้นมองไปทางไหนก็เจอแต่ผู้รักตัวกลัวตายผ่านนั้นไม่กี่ราตรีกลับลืมเสียหมดสิ้นตัวตั้งตัวตีที่จัดงานเขาคงตั้งใจจะปลอบขวัญผู้คนให้ลืมภาพยอดพระที่นั่งหักพังลงมากับตาคงจะสมใจแล้วสิแต่แทนที่จะให้ลืมแต่ผมว่าควรให้จำมากกว่านะขอรับชาวบ้านรู้ตัวสักทีว่าบ้านเมืองวิกฤตถึงขนาดไหนถึงคราที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินเกิดสักทีถ้าคนกรุงศรีคิดแบบเจ้าเพียงครึ่งหนึ่งชะตาของบ้านเมืองในการข้างหน้าก็คงจะไม่มืดมนดังที่ข้าเห็นท่านลุงครับนี่ท่านลุงตรวจดูดวงเมืองแล้วหรือครับถึงกระดวงเมืองแตกทีเดียวชื่อพระที่นั่งก็บอกไว้ว่าสุริยาตอมรินทร์แม่ไอ้พวกอังวะเนี่ยบังอาจไปล่วงเกินที่ประทับของเทวดาสมและกับมันที่ต้องชิบหายตายห่าพ่ายแพ้กลับไปไงทหารเอกแห่งกรุงศรีมาโน่นแล้วเอ้านั่งก่อนนั่งก่อนมาพอทหารเอกมาฉลองยศขุนพระที่ขุนหลวงท่านพระราชทานมาให้กันหน่อยมาเฮ้อได้ยินแล้วก็เบาใจที่ท่านเสนาบดียังคิดถึงการข้างหน้าที่เราชนะศึกในวันนี้หาใช่เพราะเราเข้มแข็งไหมแต่เป็นเพราะว่าศัตรูอ่อนแอเองต่างหากข้าเองก็เห็นตรงกันกับหลานข้าถ้าคืนปล่อยไว้แบบนี้บ้านเมืองจะถึงกาลวิบัติ จะตื่นตูมไปใหญ่ละท่านโหราจารย์ผู้มีตระกูลจะสูญเผ่าเพราะจันทานมันเข้ามาเสพสมผู้มีศีลจะเสียซึ่งอารมณ์เพราะสมัครสมาคมด้วยมารยาอย่าคิดว่าเป็นคนโปรดของขุนหลวงและข้าจะทำอะไรท่านไม่ได้นะระบำพร้อมแล้วเจ้าค่ะเห็นแก่ระบำฉลองชัยจากวังหลวงBeautiful, of course. There are royal court dancers. You see, costume and ornaments are granted by Her Royal Highness to wear only on special occasion. Rarely does anyone get a chance to see this.ด้วยเหตุใดขออภัยเจ้าค่ะข้าชื่ออุบลเป็นนางรำหลวงที่เพิ่งรำจบไปเมื่อครู่ข้ารู้แล้วเจ้ารำได้งามมากเป็นพระคุณเจ้าค่ะข้าเพียงต้องการทำหน้าที่ของข้าให้ดีที่สุดเพื่อมีให้น้อยหน้าท่านจะมาเทียบมันได้อย่างไรหน้าที่ข้าคือทำเพื่อแผ่นดินถึงข้าจะเป็นหญิงแต่หน้าที่เพื่อแผ่นดินนั้นไม่ว่าใครก็พึงกระทำได้ไม่ใช่หรือเจ้าค่ะข้าได้ยินว่าท่านหาญกล้าออกไปสู้กับพวกทหารอังวะทั้งที่คนในเมืองไม่เห็นด้วยข้าเพียงต้องการให้ท่านรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนยังมีข้าอีกคนที่สำนึกในพระคุณที่ท่านได้ปกป้องเพื่อแผ่นดินหากในภายหน้าท่านมีอันใดให้ข้าจักช่วยเหลือข้าก็ยินดี เดี๋ยวก่อนอุบลขอให้ข้าตบรางวัลให้กับเจ้าเป็นพระคุณเจ้าค่ะพระอัครราชบดินทร์ขอเจ้าและชุดศิลาภรณ์ทัพทีมชุดนี้เป็นของรางวัลของการชนะศึกขอให้จงไปทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีเถิดอุบลพระพุทธเจ้าข้าศิลาภรณ์ชุดนี้เป็นของที่ข้ารักและหวงแหนหากไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วข้าจักมีวันยอมยกให้จงดูแลรักษาให้ดีเท่ากับชีวิตของเจ้าข้าให้คำมั่นว่าจักดูแลจนกว่าชีวิตจะหาไม่พระพุทธเจ้าข้าท่านโหราจารย์เสียสิท่านเป็นลูกของข้าเลี้ยงดูข้ามาตั้งแต่พ่อแม่ข้าตายไปข้าให้ส่วนนี้ท่านขุนวิจิตรสหายเก่าของพ่อข้าส่วนนั่นก็ทิพย์บุตรสาวของท่านทิพย์ขอเรียกว่าพี่อุบลนะเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ขอเรียกว่าน้องทิพย์ได้หรือไม่ได้สิเจ้าค่ะเขาลือกันว่าพี่อุบลรำในงานฉลองชัยงามเหลือเกินน้องเสียดายที่ไม่ได้เห็นได้เลิกส่งตัวละพาแม่อุบลไปเข้าหอปะขอรับที่เม็ดนี้นะหรือที่เขาลือกันว่างามนักหนาใช่เจ้าค่ะเขาเรียกกันว่าทับทิมสีเลือดทับทิมสีเลือดงามแต่ลึกลับแล้วน่ากลัวด้วยหรือเปล่าเจ้าคะน่าค้นหาไม่ใช่น่ากลัวจากนี้น้องขอฝากชีวิตที่เหลือเอาไว้กับคุณพระนะเจ้าค่ะ เห็นเจ้าฝึกปรือกำลังพลไม่ให้ล้างราฝีมือเช่นนี้ลุงก็เบาใจทหารกรุงศรีเพลานี้ย่ามใจนักวันเอาแต่สำราญแต่ผมเห็นแล้วขัดใจขอรับท่านลุงเรียกกับผมมามีเรื่องอะไรหรือขอรับลุงอยากให้เจ้าเป็นนายงานบูรณะวัดราชบดินทร์วัดต้นตระกูลของเราแต่การบูรณะวัดจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือบอกให้ของกระผมมีแต่พวกแรงงานเกรงว่าฝีมือจะไม่ถึงนะครับงานฝีมือเนี่ยลุงได้ไหว้วานคุณวิจิตรไว้แล้วส่วนงานที่เจ้าต้องรับผิดชอบเนี่ยเหมาะสมกับความสามารถของเบ่าไพร่ที่เจ้าว่างานอะไรหรือครับขุดอุโมงค์คุณเป็นใครอัคคณีอยู่ที่ไหนอะอัคคณีใครอัคคณีอัคคณีบอกมาสิอัคคณีอัคคณีใครเรียกผมอัคคณีคุณเป็นใครอัคคณีใครตื่นได้แล้วลูกแม่นี่ฝันร้ายอีกแล้วใช่ไหมลูกแม่ว่าไปอาบน้ำอาบท่าแล้วไปกินข้าวไปนะลูกนะเดี๋ยวต้องออกไปไซต์ที่อยุธยาไม่ใช่เหรอครับพ่อมากราบพระแต่เช้านี่ฝันไม่ดีสิแกใช่ครับถ้าใครเขารู้เข้าเนี่ยนะคงคิดว่าแกบ้านะคนอะไรฝันเรื่องเดิมซ้ำๆซากๆตั้งแต่เด็กจนโตพ่อเองก็คิดแบบนั้นไม่ใช่หรอครับอ่ะก็มันน่าคิดไหมล่ะนี่ตระกูลเราเป็นทหารรับใช้ชาติมานานนะแล้วจู่ๆลูกชายคนเดียวของพลโทอัคราเดินเข้ามาบอกว่าพ่อครับผมไม่อยากเรียนทหารผมอยากเรียนโบราณคดีเพราะผมอยากหาคำตอบไอ้ฝันบ้าๆบอๆอะไรนั่นน่ะเอาหน่าครับพ่อเรื่องมันก็นานมาแล้วนะครับเอาว่าถ้าเกิดว่าผมค้นพบได้ว่าสิ่งผมหาเนี่ยมันคืออะไรผมจะบอกพ่อคนแรกเลยผมไปทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเจ้านายครับนี่วันนี้นะครับใหญ่ทำความสะอาดรถให้เจ้านายนะครับสะอาดกริบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับโอ้จริงเหรอขอบใจมากครับอย่าไปเชื่อมันครับคุณอักไอ้ใหญ่นะมันตื่นสายผมเลยเป็นคนเช็ดเองโกหกระวังตกนรกนะเว้ยโอ้ยลุงมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งฉันโกหกนิดเดียวคงไม่ถึงกับตกนรกหรอกนรกท่านไม่ละเว้นใครจะบอกให้รู้ทำชั่วนิดทำชั่วหน่อยตายไปมันก็โดนกันทุกคนนั่นแหละเมื่อคืนข้าอ่านเจอเขาบอกว่าคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาร่างเข้ามาเนี่ยมาบดให้แหลกละเอียดเหมือนปลาหมึกเห็นป่ะบดแล้วบดอีกบดแล้วบดอีกบดแล้วบดอีกบดแล้วบดแล้วพอได้แล้วลุงทำไมหุยไอคนที่ลุงบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาของลุงเนี่ยมันคือใครฮะลุงถึงได้เชื่อนักเชื่อหนาเนี่ยแม่ไอ้นี่ข้าอ่านเจอลุงมันเนี่ยเอาละพอแล้วนะครับอย่าทะเลาะกันผมไปแล้วนะเดี๋ยวครับนายครับนี่เอกสารครับมาครับไม่ต้องห่วงครับนายไม่ได้ทะเลาะกันครับปรึกษาหารือกันนิดหน่อยครับเราไม่ทะเลาะกันสบายครับผมโหยลุงนี่ใหญ่ อนคนนี้ครับเกิดเรื่องใหญ่เลยครับไอ้เกลือกมันพาพวกเข้ามาขโมยของที่เราขุดได้แล้วก็รัดคอยามตายด้วยครับหมดเดี๋ยวตรวจสอบดูหลักฐานเรียบร้อยนะครับผมคุณตำรวจครับนี่อาจารย์อัคนีชัยวัฒน์บดินทร์เป็นหัวหน้าโครงการขุดค้นโบราณคดีนี้ครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นรายการของที่หายไปนะครับมีพุทธรูปโบราณมกุฎพุทธรูปแล้วก็เครื่องทรงกษัตริย์สมัยโบราณหลายรายการเลยครับนี่ครับผมได้ประสานตำรวจทางหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าคนร้ายน่าจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอยู่เดี๋ยวผมขอสอบปากคำทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับใครดึงมึงเอาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมึงผลักกูทำไมกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูอ่านหนังสือพิมพ์กูอยู่เนี่ยมึงหลอนเปล่ามึงบ้าไปแล้วมั้งเฮ้ยไปขนของลงแล้วแยกของตามออเดอร์เลยได้พี่ไปมาท้องโอ้โหทำไมมันยกไม่ขึ้นวะเฮ้ยลองช่วยๆกันใหม่ดิลองเอาใหม่ดิเอาโอ้ย โอ้ย มากูเองเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวของพังโอ้ยไม่พังง่ายๆหรอกพี่นี่มันทองทั้งนั้นแต่ว่านี่ทองแท้แน่นะไม่ใช่ทองชุบเหมือนที่ผมไปกระชากมาคราวที่แล้วนะของแท้ดิวะลงไปขุดเองกับมือของโบราณแท้ๆเลยแบ่งเงินคราวนี้กูได้หนีไปกบดาสักทีคดีที่กูไปเป่าหัวเสียเมืองการน่ะตำรวจมันตามกลิ่นกูจนเจอละกูบอกมึงแล้วไอ้มึงไปอยู่วัดกับกูก็ไม่เชื่อแม่งเดี๋ยวนี้แม่งคนโลภบุญเว้ยเดือนแม่งทำบุญเป็นหมื่นเลยนะเว้ยกูยังบอกให้โอ้ยรีบแบ่งของให้เสร็จแล้วรีบแยกย้ายมึงจะรอให้เจ้าของเข้ามาตามเจอหรือไงเล่าโธ่เป็นไรของมึงไว้นนท์พี่มีเสียงลากโซ่เหรอไหนวะ ไม่ได้ยินเหรอบอกให้หยุดมึงบอกให้หยุดไว้นนท์นั่นไงพี่นั่นไงไหนนั่นไงตรงนั้นไงไหนวะไหนของมึงวะตรงนั้นไงตรงนั้นไงเฮ้ยพวกมึงไม่เห็นกันเหรอไหนวะไอ้นนท์ไอ้นนท์ไอ้นนท์นนท์ไอ้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 นนท์ตื่นเรือมาไอ้นนท์เฮ้ยไอ้นนท์ไอ้นนท์ไอ้ว่าไม่ใช่เพื่อนกูไม่ใช่เพื่อนกูจริงๆกูรอเอาไปเฮ้ยมึงเอาไปมึงเอาไปเลยจริงๆมึงเอาไปมึงเอาไปมึงเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดิเฮ้ย